Welcome to my new channel Enjoying Food with ปานลุงค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ได้เมนูเด็ดค่ะปนแมงดาค่ะปนปลาสแนปเปอร์ค่ะ Dear friends I have fish chili paste and vegetables ค่ะปนแมงดาอินเตอร์ค่ะเพื่อนๆจัดพักไว้เยอะๆเลยค่ะมีหลายแบบหลายชนิดหลายอย่างแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยหลังอาหารค่ะค่ะสตรอเบอรี่ตอนนี้นิวซีแลนด์เนี่ยออกมาเยอะค่ะกำลังออกค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บอยู่ค่ะค่ะแล้วก็สติกกี้ไรซ์ข้าวเหนียวค่ะค่ะก็มาแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องสบายดีกันดีมั้ยค่ะค่ะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีค่ะที่นิวซีแลนด์ค่ะพยากรณ์มาอากาศให้ฟังเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนเนาะค่ะเนาะค่ะสตรอเบอรี่ก็ออกตั้งแต่ละค่ะค่ะมาทานกันเลยค่ะมาค่ะมาแซ่บน้ำกันค่ะอนุญาตใช้มือคือเก่าเนาะค่ะเนาะ Your friends sticky rice and fish chili paste very nice together แซ่บแห้งค่ะอร่อยค่ะตอนนี้ผักสลัดสะระแหน่เพเปอร์ค่ะพริกหยวกเซลลี่ค่ะร่อนแล้วร่วงแล้วอันนี้ผักกาดแท้ค่ะถ้าไปอยู่แท้กับกินอาหารอีสานคือเก่าคนอีสานในอาหารอีสานบ่พ้นค่ะคุณผู้ชมใบบัวบกค่ะมากินสาระแหน่อยู่ค่ะอังกินกับขนมจีนแห้งแซ่บมันว่าเป็นยาพะนะถ้ากินผักหลายๆก็กินให้สดชื่นค่ะไม่บ่ร้อนไหมค่ะถ้าเวลามีปนอยู่บ้านเฮาก็มีผักหลายอย่างเนาะค่ะเนาะผักสะเดาผักขมๆมีบักเขือพร้อมเหลือขึ้นเนี่ยมากหน่อยไล่ๆกับมักนี่หากินยากค่ะประมาณเดือนหน้าเดือนหื้อกูหลายจะมีบักเขือค่ะเพราะว่าเขาเจ้าปลูกถ้าช่วงหน้าร้อนในหน้าหนาวเนี่ยมันบ่คุ้มพะนะถ้าเจ้าจะเปิดฮีเตอร์นะเปิดความร้อนให้ก็บ่คุ้มค่าไฟค่ะ
ก็เลยต้องปลูกเฉพาะหน้าฮ้อนค่ะก็อดเอาค่ะรอกินเฉพาะหน้าฮ้อนมะเขือค่ะแล้วไปเมืองไทยเนี่ยกินบ่บาดบ่ไหวแต่ว่าเนี่ยขึ้นได้ดีค่ะผักสะระแหน่เก็บมาจากสวนค่ะคุณผู้ชมเก็บมาจากสวนของมักมันปลูกไว้แล้วมันบ่ตายดีค่ะทนแดดทนฝนแต่ว่าหนาหนาวก็จะแห้งลงอยู่ได้ค่ะหนาวันขึ้นมาอีกขึ้นมาเองค่ะที่กลางครับแต่ไข่เลยค่ะแต่ไข่ก็หนาหนาวก็แห้งครับเพราะหนาหันเนี่ยก็เสียหญ้าให้พ้นดินให้งามที่เก่าเชื่อละลี่เขาจะปลูกที่นี่ได้ผลดีดีเนี่ยต้นเย็นๆงามๆค่ะกินไปคุยไปเจอหยุดเพราะว่ามันแซ่บมันแซ่บหยุดไม่ได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้าขอกำลังใจในเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำจ้าจะได้เห็นคลิปใหม่ๆค่ะขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงค่ะถ้าป่นแมงดาใส่ปลาสแนปเปอร์ปลาสแนปเปอร์เป็นปลาอบแห้งค่ะจะซื้อให้เจ้ามากอยู่นี่ก็หาปลาแม่น้ำยากค่ะเจ้าปลาเขาเจ้าขายอยู่แถวไหนเราอย่าไปคอยหากันค่ะหาแต่ปลาทะเลเนาะแต่ที่นี่ถ้าไปตลาดก็เห็นแต่ปลาทะเลค่ะเนื้อปลาสแนปเปอร์มากมันอบแห้งมันเนื้อกับน้อยไหลเอามาหน้าย่างก็น้อยเราก็ตำใส่แก้วใส่เครื่องเทศเนาะค่ะวันนี้ก็ใส่รสแมงดาค่ะเป็นกล้องๆนิดหน่อยค่ะค่ะกินแมงดาเนาะพี่เจ้าเอิ้นกินแมงดาค่ะค่ะกินแค่คัดค่ะคุณผู้ชมหาแมงดาสดบ่ได้กินแมงดาปลอมก็แซ่บอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเขาของกินค่ะเจอกับปนใส่ปลาทูค่ะปนปลาทูใส่กลิ่นแมงดาเนี่ยแหละ
พริกหยวกหวานหวานค่ะคุณผู้ชมแซ่บพริกหยวกทั้งสวยทั้งงามทั้งหวานทั้งอร่อยมีหลายสีกลมข้างจัดอันมากอันจอบลือไว้กินหลังอาหารค่ะคุณผู้ชมจัดให้งามไม่ซื้อจะว่าเราไปทานหลังอาหารอิ่มแล้วค่ะผมอยากดื่มน้ำก่อนค่ะตามไปด้วยสตรอเบอรี่ใหญ่เฮาคือใหญ่บ่ค่ะคุณผู้ชมหวานๆเด้ค่ะแซ่บเจ้ามันสีคำๆแล้วก็หวานค่ะเพราะว่าสุกเที่ยเขาเรียกว่าเที่ยเนาะตอนออกใหม่ๆว่าท่านนี่หวานด้วยค่ะท่านนี่สุกครับเพราะแดดออกครับๆเนี่ยแห้งหวานแห้งแล้วว่าทางสวนพระเจ้าเนี่ยกับว่าปลูกพร้อมกันค่ะไรเนี่ยจะปลูกปลูกคนละอาทิตย์คนละมือเองสิค่ะเวลาสุกพร้อมกันก็เลยเจ้าก็วางแผนการปลูกเนาะงามบ่ง่ายบ่ค่ะปลูกนี่ง่ายๆครับกินลูกใดดีครับคุณผู้ชมกินลูกนี้ก็แล้วกันเนาะแซ่บหวานสุดยอดเดียร์เฟรนด์ really nice สตรอเบอรี่นิวซีแลนด์แซ่บแห้งอิ่มคักแล้วค่ะข้าวเหนียวนี่กินแล้วจุกค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งใดก็ขอบคุณหลายๆค่ะเดียร์เฟรนด์ thank you very much for watching now I have chef petition ค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยค่ะเด้อพอกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกู๊ดบายซีอยู่อีกแกนบ๊ายบาย